นกเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์นะครับมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้พวกมันบินได้ครับมันเคลื่อนที่ในอากาศครับซึ่งนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์อยากจะบินได้บ้างครับพวกเราก็พัฒนาเทคโนโลยีมาแล้วหลายปีนะครับจนในที่สุดโฮโมเซเปียนก็สามารถบินบนท้องฟ้าได้ดั่งนกครับรวมถึงสามารถไปไกลได้ถึงอวกาศเลยทีเดียวครับหลายคนคงเคยได้ยินว่านกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์นกเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์2ประโยคนี้ถูกต้องนะครับไม่เถียงเลยนกในปัจจุบันเนี่ยเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์จริงๆครับแต่บางคนอาจจะพูดว่านกเป็นญาติกับไดโนเสาร์เหมือนกับที่เราเป็นญาติกับชิมแปนซีกอริลลาโบโดโบอะไรแบบนี้แหละครับซึ่งถ้าพูดในแนวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะว่านกไม่ใช่ญาติของไดโนเสาร์นะครับแต่นกเนี่ยคือตัวไดโนเสาร์เองเลยครับนกก็คือไดโนเสาร์สายพันธุ์หนึ่งที่รอดชีวิตมาจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและเกิดภูเขาไฟที่อินเดียระเบิดเมื่อ66ล้านปีที่แล้วนะครับและพวกมันก็สามารถดำรงเผ่าพันธุ์จนกลายเป็นขยายพันธุ์มีหลายหมื่นหลายพันสปีชีส์ในปัจจุบันครับพวกมันก็คือไดโนเสาร์นี่แหละครับแต่เราตั้งชื่อมันใหม่ว่านกนั่นเองครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นกนะครับไก่เป็ดห่านพวกนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ด้วยเช่นกันครับแล้วในปัจจุบันนี้เราก็เรียกไดโนเสาร์สายพันธุ์นกนี้ว่าเอเวียนไดโนซอร์ส่วนไดโนเสาร์กลุ่มอื่นๆจะถูกเรียกว่านันเอเวียนไดโนซอร์ครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอเวียนไดโนซอร์ก็คือไดโนเสาร์ที่เหลือรอดอยู่ในปัจจุบันที่เราเปลี่ยนชื่อมันเป็นนกนั่นแหละครับส่วนนันเอเวียนไดโนซอร์ก็คือไดโนเสาร์ที่ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วตั้งแต่66ล้านปีก่อนครับแล้วในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรอยต่อระหว่างนกกับไดโนเสาร์ครับมันเป็นรอยต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างนันเอเวียนไดโนซอร์ให้กลายเป็นเอเวียนไดโนซอร์ครับเท่าที่เรารู้ในปัจจุบันนี้เราพอรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับรอยต่อนี้ครับเมื่อ30ปีก่อนนะครับในปี1993นะครับในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนะครับคนในยุคนั้นเนี่ยก็ได้เห็นหน้าตาของไดโนเสาร์แบบสมจริงเคลื่อนไหวได้บนจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park 1นะครับในตอนนั้นภาพจำของเราก็มองว่าไดโนเสาร์เนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังหยาบและก็แข็งครับมีลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดปกคลุมร่างกายคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานครับผมยังจำเวลานั้นได้เลยครับผมได้ไปดูหนังที่เชียงใหม่ครับในโรงหนังที่ปิดตัวไปแล้วโรงหนังนั้นอยู่ใกล้ๆกับพันทิพย์เชียงใหม่ในปัจจุบันครับอยู่ในสี่แยกนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่อสี่แยกอะไรใครทันโรงหนังตรงสี่แยกพันทิพย์เชียงใหม่นะครับก็บอกผมมาด้วยครับนั่นแหละผมดูเรื่อง Jurassic Park 1ที่โรงหนังนั้นครับในปี1993ครับแล้วตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับฟอสซิลใหม่ๆที่เราพบเจอก็ทำให้เราได้รู้ว่าไดโนเสาร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นไปเสียหมดนะครับโดยเฉพาะไดโนเสาร์ในกลุ่มที่เรียกว่าเทโรพอดครับเทโรพอดเป็นกลุ่มไดโนเสาร์ที่เดิน2ขามีแขนที่เล็กเมื่อเทียบกับขานะครับแล้วก็มีหางที่ใหญ่ยาวไว้สำหรับทรงตัวครับก็เทโรพอดที่เราคุ้นเคยก็น่าจะเป็นทีเร็กซ์หรือวิลอซิแรปเตอร์จากหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คแล้วก็สไปโนซอรัสนะครับจริงๆแล้ววิลอซิแรปเตอร์จากหนังจูราสสิกพาร์คเนี่ยมันจะมีประเด็นอีกนิดหน่อยนะครับที่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่วิลอซิแรปเตอร์ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันท้ายคลิปนะครับแล้วเจ้ากลุ่มเทโลพอดเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะครับหลักฐานทางฟอสซิลใหม่ๆก็พบว่าไดโนเสาร์กลุ่มเทโลพอดเนี่ยหลายชนิดเลยเนี่ยจะมีขนเหมือนนกนะครับอย่างเช่นคูลินดาโครเมียสซาไบคาลิคัสที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อราวๆ160ล้านปีที่แล้วมันมีขนรอบตัวคล้ายนกเลยครับแต่มันไม่มีปีกครับหรืออีกตัวที่ชื่อว่าซิโนซอรอปเทอร์ลิกซ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ125ล้านปีที่แล้วนะครับฟอสซิลของมันได้บ่งบอกชัดเจนเลยว่าพวกมันมีขนครับพวกมันไม่ได้ผิวหยาบเหมือนสัตว์เลื้อยคลานอย่างที่เราคิดกันนะครับหรือถ้าจะให้ชัดเจนอีกหน่อยก็อย่างตัวที่ชื่อว่าคาริปเทอริกซ์นะครับมันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ125ล้านปีที่แล้วนะครับฟอสซิลของมันก็บอกชัดเจนเลยว่ามันมีขนโดยลักษณะของขนเนี่ยคล้ายกับนกมากเลยครับแถมยังมีปีกที่สั้นๆบางๆคล้ายกับปีกนกด้วยครับ
แต่ปีกของมันก็มีขนาดที่เล็กเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดตัวครับมันเลยไม่สามารถใช้ปีกนี้ในการบินได้ครับแม้มันจะมีขนหรือว่าบางตัวก็มีปีกที่คล้ายนกแต่ว่ามันยังต่างจากนกในปัจจุบันมากๆนะครับยังมีหลายส่วนมากมายที่เหมือนกับไดโนเสาร์มากกว่าครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เราเชื่อว่าไดโนเสาร์กลุ่มเทโลพอดส่วนมากเนี่ยน่าจะมีขนไม่เว้นแม้แต่ T-Rex เลยนะครับหรือแม้แต่ Velociraptor ที่เราเห็นในหนัง Jurassic Park ก็น่าจะมีขนเช่นกันครับและแน่นอนว่าไดโนเสาร์กลุ่มเทโลพอดเหล่านี้เนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษของนกในปัจจุบันนั่นเองครับแล้วไดโนเสาร์กลุ่มเทโลพอดเนี่ยครับก็ได้ปรากฏตัวบนโลกครั้งแรกตั้งแต่ประมาณ230ล้านปีที่แล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแหละครับแถวๆปลายยุคไตรแอคซิกฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของไดโนเสาร์กลุ่มเทโลพอดเลยก็คืออีโอโดรเมอุสนะครับที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อ230ล้านปีที่แล้วมันเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็กนะครับตัวน่าจะขนาดใกล้เคียงกับไก่ในปัจจุบันเลยแต่ว่ามีความยาวมากกว่าครับเพราะว่าหัวกระหางมันน่าจะยาวกว่าไก่ครับโดยนักบรรพชีวินเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเทโรพอดทั้งหมดเลยนะครับจนไปถึงนกทั้งหมดในปัจจุบันนะครับก็น่าจะสืบสายพันธุ์มาจากเจ้าตัวนี้ทั้งสิ้นครับมันเลยมีฉายาว่าเป็นไดโนอีฟหรือว่าอีฟของไดโนเสาร์นะครับแล้วนักบรรพชีวินเนี่ยก็คาดว่าเจ้าอีโอโดรเมอุสเนี่ยน่าจะยังไม่มีขนนะครับเมื่อเทียบการวิวัฒนาการของเส้นขนต่างๆมาแล้วนะครับขนในเผ่าพันธุ์ของเทโรพอดเนี่ยก็น่าจะวิวัฒนาการเกิดขึ้นมาหลังจากนี้อีกหลายล้านปีอยู่ครับแล้วถ้าเราไปค้นในวิกิพีเดียนะครับไปค้นคำว่าเทโรพอดเราจะเห็นคำว่าเทโรพอดเนี่ยอยู่มาตั้งแต่230ล้านปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันครับมันยังไม่สูญพันธุ์ครับและก็ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะครับนกก็ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มเทโลพอดเช่นกันครับแม้เทโลพอดที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยเราจะเห็นภาพว่ามีขนนะครับบางชนิดก็มีขนใหญ่หนาจนเหมือนมีปีกเหมือนนกนะครับแต่ว่าแขนมันยังสั้นปีกมันยังเล็กและมันก็มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้มันบินไม่ได้ครับพวกมันยังจัดเป็นนันเอเวียนไดโนซอร์อยู่ครับพวกมันยังไม่ใช่นกครับแล้วคนเหล่านี้ก็วิวัฒนาการมาเพื่อเหตุผลอื่นไม่ใช่เพื่อการบินครับคนในตอนแรกเนี่ยก็วิวัฒนาการมาเพื่อจุดประสงค์อย่างหนึ่งแต่ภายหลังมันก็ถูกปรับแต่งให้ใช้กลายเป็นอุปกรณ์ในการบินของนกภายหลังครับสิ่งที่ดูเหมือนปีกเหล่านี้มันไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อการบินตั้งแต่แรกครับในเส้นทางการวิวัฒนาการนะครับอย่างเช่นจากไม่มีปีกไปเป็นมีปีกเนี่ยขนมันต้องค่อยๆยาวขึ้นทีละนิดทีละนิดต้องใช้เวลาอีกหลายสิบล้านปีกว่ามันจะกลายพันธุ์จนยาวและใหญ่พอที่จะบินได้ครับสิ่งที่สำคัญก็คือระหว่างทางที่มันกำลังยาวขึ้นเนี่ยระหว่างที่มันยังไม่เป็นปีกแต่เป็นแค่ขนยาวๆครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์บางอย่างในการเอาชีวิตรอดที่ทำให้ตัวที่มีลักษณะขนแบบเนี้ยขนยาวแบบเนี้ยแต่บินไม่ได้เนี่ยถูกคัดเลือกให้สืบพันธุ์ได้มากกว่าขนมันจึงจะยาวขึ้นเรื่อยๆได้ซึ่งนั่นจะทำให้ในรุ่นถัดไปเรื่อยๆเนี่ยขนมันก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นได้เพราะว่ามันมีประโยชน์บางอย่างในการทำให้เอาตัวรอดและสืบพันธุ์จนในที่สุดมันก็ยาวใหญ่พอที่จะใช้เป็นปีกทำให้ตัวเองบินได้คำถามก็คือแล้วประโยชน์ของปีกครึ่งๆกลางๆนี้คืออะไรล่ะซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์ถึงไม่สามารถวิวัฒนาการให้มีปีกได้นะครับเพราะว่าการที่เรามีขนงอกครึ่งๆกลางๆที่แขนเราเนี่ยมันไม่น่ามีประโยชน์อะไรกับการเอาชีวิตรอดในการทำให้สืบพันธุ์ต่อไปเผลออาจจะเป็นภาระด้วยซ้ำคนที่มียีนแบบนี้ก็เลยไม่มีโอกาสที่จะสืบพันธุ์มากกว่าคนแบบปกติดังนั้นการที่กลายพันธุ์จนมีขนเยอะแถวๆแขนเนี่ยก็ไม่ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแบบมหาศาลและเฉพาะเจาะจงสายพันธุ์มนุษย์ที่จะมีขนยาวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปีกได้เนี่ยก็เลยไม่เกิดขึ้นครับแต่สำหรับไดโนเสาร์เทเลพอร์ตนั้นต่างออกไปครับการมีขนและขนค่อยๆยาวขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายพอสมควรครับอย่างแรกเลยก็จะพูดถึงเรื่องการมีขนก่อนนะครับง่ายๆเลยการมีขนก็ช่วยในการรักษาอุณหภูมิใช่ไหมครับนอกจากการรักษาความอบอุ่นในยามที่อากาศหนาวแล้ว
มันยังมีประเด็นเรื่องการถกเถียงของเรื่องอุณหภูมิร่างกายของไดโนเสาร์อยู่นะครับไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือว่าสัตว์เลือดเย็นกันแน่ครับถ้าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นแบบสัตว์เลื้อยคลานร่างกายของมันก็ต้องพึ่งพาอุณหภูมิจากสิ่งแวดล้อมเป็นหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเย็นเกินไปนะครับแล้วถ้าร่างกายเย็นมันจะเคลื่อนไหวได้ช้าไม่คล่องแคล่วหรือก็คือในสัตว์เลือดเย็นเนี่ยการที่จะเคลื่อนไหวช้าหรือว่าเคลื่อนไหวเร็วคล่องแคล่วเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญมากๆเลยครับซึ่งก็ไม่น่าที่จะเหมาะกับการเป็นนักล่าสไตล์เทโรพอดที่เราคุ้นเคยกันครับจากหลักฐานโครงสร้างร่างกายมากมายหลายคนก็เลยเชื่อว่าเทโรพอดเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นมากกว่าสัตว์เลือดเย็นครับอย่างโครงสร้างกล้ามเนื้อที่ซับซ้อนที่สามารถทำให้มันเดินสองขาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยมันควรจะเป็นกล้ามเนื้อของสัตว์เลือดอุ่นมากกว่ากล้ามเนื้อของสัตว์เลือดเย็นไม่น่าจะสร้างความซับซ้อนหรือสร้างกำลังและความคล่องแคล่วพอที่จะทรงตัวสองขาได้และยิ่งลูกหลานของมันอย่างนกที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นอยู่แล้วพวกมันก็เลยน่าจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นด้วยเช่นกันครับหรือในบางสมมติฐานก็มองว่าไดโนเสาร์เทเลพอร์ตพวกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตระหว่างกลางที่กำลังวิวัฒนาการระหว่างสัตว์เลือดเย็นไปเป็นสัตว์เลือดอุ่นครับมันอาจจะยังไม่สามารถสร้างความร้อนและรักษาความร้อนได้เองดี 100% เหมือนกับสัตว์เลือดอุ่นในปัจจุบันแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลยต้องอาศัยอุณหภูมิจากสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเหมือนกับสัตว์เลือดเย็นนะครับมันอาจจะสร้างความร้อนได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะมากแล้วก็ยังไม่ดีมากรวมถึงมันอาจจะยังไม่สามารถรักษาความอบอุ่นในร่างกายได้ดีพอเหมือนกับสัตว์เลือดอุ่นครับดังนั้นการมีขนเนี่ยจึงช่วยให้มันสามารถรักษาความร้อนในร่างกายได้ดีขึ้นมากๆครับพอร่างกายอุ่นมันก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วตลอดเวลาทำให้มันกลายเป็นไดโนเสาร์นักล่าได้ครับโดยเฉพาะการพบเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าไดโนดิคัสนะครับที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ115ถึง108ล้านปีที่แล้วแล้วในข้อมูลที่ผมเจอมานะครับก็บอกว่าเจ้าไดโนดิคัสนี่แหละก็คือเวโรซีแรปเตอร์แอนโทโลฟัสสายพันธุ์เดียวกับสายพันธุ์แรปเตอร์ในจูราสสิกพาร์คนั่นแหละครับหรือว่าน้องบลูในจูราสสิกเวิลด์ครับที่ตอนหลังตามอนุกรมวิธานเนี่ยก็ได้เปลี่ยนสกุลของมันจากเวโรซีแรปเตอร์เนี่ยให้กลายเป็นไดโนดิคัสแทนนะครับแต่ว่าในหนังเราก็ยังเรียกว่าแรปเตอร์เหมือนเดิมครับแต่ก็อย่างว่าครับขอดิสเคลมก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์นะครับถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์มาเห็นแล้วก็พบว่ามันผิดพลาดอะไรยังไงก็บอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ในบางข้อมูลก็บอกว่าในหนังใช้ต้นแบบมาจากยูทาห์แรปเตอร์นะครับไม่ใช่ไดโนดิคัสผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลไหนถูกต้องนะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยละกันครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เวโรซีแรปเตอร์แน่นอนครับเพราะว่าเวโรซีแรปเตอร์เนี่ยมันตัวแค่เท่ากับไก่เองครับไดโนนิคัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์เทเลพอร์ตที่เป็นนันเอเวียนไดโนซอร์หรือไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกนะครับนักบรรพชีวินพบว่ามันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ฉลาดและว่องไวแล้วก็มักจะล่าหาอาหารเป็นกลุ่มครับซึ่งมันจะต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับกล้ามเนื้อมันต้องอุ่นมีความร้อนเพียงพอมันถึงจะมีความสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ครับรวมถึงโครงสร้างกระดูกกรงเล็บและขนของเจ้าไดโนดิคัสเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับนกในปัจจุบันมากๆนะครับแต่มันบินไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ผมค้นเจอมาเนี่ยมันสามารถใช้ขนที่คล้ายปีกของมันเนี่ยในการกระโจนขึ้นที่สูงหรือว่าปีนขึ้นที่สูงในที่ที่ชันๆมากนะครับดังนั้นถ้าเราได้พบเจอกับไดโนดิคัสหรือว่าแรปเตอร์จากหนังจูราสสิกเวิลด์นะครับการปีนขึ้นต้นไม้หรือขึ้นที่สูงเนี่ยไม่น่าจะหลบมันพ้นครับเรื่องไดโนเสาร์เนี่ยจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับในบางข้อมูลก็บอกว่าบางชนิดอาจจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นบางชนิดอาจจะเป็นสัตว์เลือดเย็นหรือบางชนิดอาจจะอยู่ระหว่างกลางก็ได้ครับเราคงต้องรอข้อมูลจากนักบรรพชีวินที่คอยศึกษาเรื่องนี้แล้วก็อัปเดตเราต่อไปนะครับแล้วนอกจากรักษาความอบอุ่นของร่างกายแล้วขนก็น่าจะมีประโยชน์อีกหลายอย่างที่การใช้งานไม่น่าต่างจากนกในปัจจุบันมากนักนะครับอย่างเช่นใช้ในการสื่อสารใช้ในการโชว์ออฟใช้ในการข่มขู่คู่ต่อสู้หรือใช้ในการดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้ครับที่พูดมานี้เป็นเรื่องของขนนะครับเรากลับมาที่เรื่องปีกครึ่งๆกลางๆกันอยู่ครับสมมุติว่าเรามีขนยาวๆแต่มันยังไม่ยาวพอจะเป็นปีกมันก็เหมือนเป็นปีกครึ่งๆกลางๆหรือว่าขนที่สั้นๆนะครับเจ้าตัวเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรล่ะ
ในสมมติฐานหนึ่งก็บอกว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการปกป้องรังครับสามารถเปิดปีกแผ่ขยายใช้ในการปกป้องไข่ได้หรือว่ามันสามารถช่วยในการเคลื่อนที่ก็ได้นะครับเราพบว่าการมีขนยาวๆเหมือนจะมีปีกนิดหน่อยเนี่ยแม้ว่ามันจะใช้บินไม่ได้นะครับแต่มันก็สามารถทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นครับน่าจะล่าเหยื่อได้ดีขึ้นรวมถึงมันยังสามารถใช้ช่วยในการว่ายน้ำได้ครับทำให้ไดโนเสาร์เทโลพอดเนี่ยสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้เร็วขึ้นด้วยครับแล้วนักบรรพชีวินเนี่ยครับก็ได้ไปศึกษาลูกนกที่ยังมีปีกที่โตไม่เต็มที่เนี่ยที่ยังไม่สามารถใช้บินได้ลูกนกเหล่านี้ใช้ปีกในการทำอะไรนะครับถึงแม้ปีกเหล่านี้ยังเป็นปีกที่ยังไม่เติบโตที่ใช้ในการบินได้นะครับแต่มันก็ยังสามารถใช้ปีกนี้ในการกระพือดันตัวเองในการปีนขึ้นต้นไม้ที่มีความชันสูงๆได้ครับรวมถึงช่วยในการกระโดดลงจากที่สูงด้วยครับในการกระโดดลงจากที่สูงเนี่ยไม่ใช่เป็นการใช้ปีกในการล่อนลงนะครับแต่เป็นการกระพือปีกเพื่อให้ตกช้าลงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้ไกลขึ้นครับและนี่ก็ทำให้เกิด2สมมติฐานในการวิวัฒนาการของปีกขึ้นมาครับ1ก็คือไดโนเสาร์เนี่ยได้ใช้ปีกครึ่งกลางๆของมันเนี่ยช่วยในการปีนขึ้นที่สูงเพื่อออกล่าหาเหยื่อมองหาเหยื่อเมื่อเจอเหยื่อแล้วนะครับก็กระโจนลงมาตะคุบเหยื่อหรืออีกสมมติฐานหนึ่งหรือสมมติฐานที่สองเนี่ยก็บอกว่าตอนที่มันเด็กเนี่ยมันอาจจะใช้ปีกครึ่งกลางๆเนี่ยในการหนีนักล่าขึ้นที่สูงได้แล้วเมื่อข้างล่างปลอดภัยเนี่ยแหละครับมันก็ค่อยกระโดดลงมาครับเรายังไม่รู้ว่าไดโนเสาร์ในอดีตเนี่ยกว่า150ล้านปีที่แล้วเนี่ยพวกมันใช้ปีกในแนวทางไหนกันแน่แต่2สมมติฐานนี้ก็เป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้ครับแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหลาย10ล้านปีนะครับขนที่แขนของมันเนี่ยก็ได้วิวัฒนาการให้ยาวขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นปีกที่บินได้ในที่สุดครับเปลี่ยนผ่านจากนันเอเวียนไดโนเสาร์กลายเป็นเอเวียนไดโนเสาร์ครับจากเรื่องราวนี้เราก็คงพอบอกได้ว่าขนและก็ขนยาวๆที่คล้ายปีกของมันเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ถูกสร้างหรือถูกคัดเลือกมาเพื่อบินหรอกครับใช้เพื่อเหตุผลอื่นแต่ตอนหลังพวกไดโนเสาร์เนี่ยก็ได้ประยุกต์ใช้มันไปเพื่อกับการบินนั่นเองครับในขณะที่สิ่งมีชีวิตอื่นหลายชนิดนะครับก็วิวัฒนาการการบินด้วยวิธีอื่นไม่ได้ใช้ขนนะครับอย่างเช่นใช้หนังเนี่ยเป็นปีกนะครับอย่างเทโลซอร์เนี่ยครับที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้หรือค้างคาวนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบินได้ครับพวกนี้เป็นการวิวัฒนาการการบินที่แยกจากกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันอย่างเทโลซอร์เนี่ยถึงแม้จะอยู่ในยุคไดโนเสาร์แต่มันไม่ใช่นกนะครับมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์นกเลยนะครับแล้วเอเวียนไดโนเสาร์หรือว่าไดโนเสาร์นกที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบนะครับมีชื่อว่าอาร์คีออปเทอริกซ์มันอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ150ล้านปีที่แล้วหรือก็คือปลายยุคจูราสสิกนั่นแหละครับมันคือไดโนเสาร์ที่ถูกยอมรับว่าเป็นนกตัวแรกนะครับฟอสซิลของมันแสดงให้เห็นชัดว่ามันมีขนและมีปีกดังนกและปีกของมันก็มีขนาดที่ใหญ่พอที่จะบินได้ครับแต่โครงกระดูกของมันก็ยังมีส่วนที่คล้ายกับไดโนเสาร์เทเลพอดทั่วๆไปอยู่มากเลยนะครับมันมีฟันมันมีแขนมีกรงเล็บมีหางกระดูกที่ยาวถ้าฟอสซิลของมันไม่มีร่องรอยของปีกนะครับแล้วเราเอากระดูกมารวมตัวดูอย่างเดียวเนี่ยการดูแต่กระดูกของมันเนี่ยอาจจะทำให้เราคิดว่ามันเป็นไดโนเสาร์เทเลพอดทั่วไปด้วยซ้ำครับแล้วถ้าเราเอากระดูกของอาร์คีออปเทอริกซ์กับไดโนดิคัสมาเทียบกันแล้วนะครับเราจะเห็นว่ากระดูกของทั้งสองเผ่าพันธุ์เนี่ยเหมือนกันมากๆเลยครับเราจึงคาดว่าพวกมันน่าจะเป็นญาติใกล้ชิดกันที่เพิ่งแยกสายพันธุ์จากกันไม่นานครับหรือนักบรรพชีวินบางกลุ่มก็ยกให้เจ้าอาร์คีออปเทอริกซ์เนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างไดโนเสาร์กับนกเลยนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ระหว่างกลางกึ่งกลางสายพันธุ์วิวัฒนาการของไดโนเสาร์เทเลพอดแล้วก็นกในปัจจุบันครับแล้วราวๆ20ล้านปีหลังจากการปรากฏตัวของอาร์คีออปเทอริกซ์นะครับก็มีนกอีกสายพันธุ์หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมามันมีชื่อว่าเอนันติออนิทิสที่อาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ136-66 ล้านปีที่แล้วนะครับมันเป็นนกที่ยังมีฟันอยู่เหมือนกันนะครับมีฟันแหลมเหมือนไดโนเสาร์แต่หางและก็แขนของมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับนกในปัจจุบันมากๆเลยนะครับหรือนกอีกตัวที่อยู่ในยุคเดียวกันที่ชื่อว่าอาร์คีออนิทูรา
ถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับมันอ่านยากจริงๆครับมันอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ130ล้านปีที่แล้วมันก็มีหางที่สั้นนะครับแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆคล้ายกับนกปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันยังคงมีกรงเล็บคล้ายไดโนเสาร์อยู่นะครับแล้วในอีก5ล้านปีถัดมานะครับก็มีนกที่ชื่อว่าเอโอกรานิโวราได้ถือกำเนิดขึ้นมานะครับมันอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ125ล้านปีที่แล้วและมันก็ถือว่าเป็นนกที่กินเมล็ดพืชเป็นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบเลยครับแล้วเมื่อ66ล้านปีที่แล้วก่อนที่ดาวเคราะห์น้อยจะพุ่งชนโลกไม่นานนะครับก็มีนกอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นมันมีชื่อว่าฟอลคาทาเคลีมันมีลักษณะคล้ายนกปัจจุบันมากนะครับแต่ถ้าเราลองสังเกตให้ดีอีกหน่อยเราจะเห็นว่าฟันของมันเนี่ยส่วนใหญ่ฟันได้หายไปหมดแล้วนะครับมีฟันเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นครับเหล่านกพวกนี้กำลังวิวัฒนาการไปในเส้นทางที่ไม่มีฟันเหมือนนกในปัจจุบันครับแล้วในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเมื่อ66ล้านปีที่แล้วก่อนที่จะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เราก็พบฟอสซิลนกอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเวกาวิส IAI แต่จะบอกว่ามันเป็นนกก็ไม่เชิงครับแต่มันเป็นเป็ดมากกว่าเทเลพอร์ตที่บินได้หลายสายพันธุ์เนี่ยก็ได้วิวัฒนาการมาใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเป็นหลักแทนครับอาศัยอยู่ที่ผิวน้ำครับและเราก็คาดว่ามันก็เป็นบรรพบุรุษของเป็ดและห่านในปัจจุบันนี้แหละครับเรายังพบว่าเจ้าเวกาวิส IAI เนี่ยมีอวัยวะที่ชื่อว่าไซลิงที่คอของมันด้วยนะครับซึ่งอวัยวะเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะที่ใช้สำหรับส่งเสียงที่คล้ายกับของเป็ดและก็ของห่านนะครับนั่นก็เป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าพวกมันน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกันครับลองนึกภาพดูนะครับว่าเจ้าเป็ดเวกาวิส IAI เนี่ยอาศัยอยู่ที่ผิวน้ำในโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วในยุคที่ใต้น้ำยังมีสัตว์เลื้อยคลานทะเลอย่างโมซาซอรัสอาศัยอยู่และผมก็คิดว่าชีวิตของพวกมันก็คงไม่ค่อยสงบนักน่าจะอันตรายและอยู่ยากมากๆที่สำคัญการหาอาหารการหาปลากินเนี่ยก็น่าจะยากและอันตรายมากๆดังนั้นผมก็เลยขอแนะนำโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้ครับเรารู้ว่าการกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มื้อเนี่ยจะทำให้เราได้รับกรดไขมันโอเมก้า3เพียงพอต่อการบำรุงสมองให้เราสมองมีสุขภาพดีนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถกินปลาได้บ่อยขนาดนั้นถึงแม้เราไม่ต้องไปหาปลาเองไปเสี่ยงชีวิตกับโมซาซอรัสด้วยตัวเองนะครับแต่ผมก็ยังกินปลาได้ไม่บ่อยอยู่ดีดังนั้นผมก็เลยใช้ตัวช่วยอย่างโอเมก้า3นอร์เวย์เดลี่ของแคลิตี้ครับมันเป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์จากประเทศนอร์เวย์นะครับที่บรรจุไว้ในซอฟเจลขนาดเล็กกินง่ายไม่มีกลิ่นคาวปลานะครับมันเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินปลาน้อยเกินไปสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงก์ใน description เลยนะครับนอกจากได้โอเมก้า3ไปแล้วก็ยังได้สนับสนุนช่องนี้ไปในตัวด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นเพียงแค่อาหารเสริมนะครับเราต้องกินอาหารหลักเน้นที่ปลาจริงก่อนนะครับแล้วค่อยใช้เจ้าตัวนี้เสริมที่หลังนะครับจะเห็นได้ว่าเผ่าพันธุ์ของนกเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่150ล้านปีที่แล้วเลยนะครับหรือก็คือประมาณปลายยุคจุลสิกครับแล้วพวกมันก็ได้ขยายสายพันธุ์มากมายเป็นสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายเยอะแยะมากมายในยุคครีเทเชียสนี่แหละครับซึ่งนี่ก็หมายความว่านะครับในยุคครีเทเชียสยุคที่มีไดโนเสาร์ชื่อดังอย่างทีเร็กหรือไทโซราทอปอาศัยอยู่เนี่ยตอนนั้นก็มีสายพันธุ์นกมากมายบินอยู่ทั่วท้องฟ้านะครับลองนึกภาพนกเกาะอยู่บนหัวทีเร็กซ์หรือเกาะอยู่บนหัวไทโซราทอปดูสิครับผมว่ามันก็ดูแปลกตาดีนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเลยครับเพราะว่านกเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์พวกนี้ครับเราได้พบเจอหลักฐานมากมายที่สนับสนุนว่านกในปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์เทเลพอร์ตนะครับอย่างเช่นโครงสร้างที่คล้ายกันมากๆนะครับหรือการที่เราได้พบเจอชิ้นส่วนกระดูกบางชิ้นส่วนเนี่ยที่สามารถพบเจอได้เฉพาะในเผ่าพันธุ์นกเท่านั้นแต่เราก็ไปเจอในไดโนเสาร์เทเลพอร์ตด้วยนะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนที่ชื่อว่าวิสโบนที่เป็นกระดูก2ง่ามที่หน้าอกนะครับที่ว่าเราจะเจอเฉพาะในนกกับเทเลพอร์ตเท่านั้นนะครับผมขอย้อนกลับไปที่เจ้านกอาร์คิออปเทริกหรือว่านกตัวแรกกันสักหน่อยนะครับเราอาจจะนึกภาพว่ามันเป็นนกที่
เกาะบนกิ่งไม้โฉบระหว่างต้นไม้ต้นหนึ่งไปต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกับนกในปัจจุบันนะครับแต่นักบรรพชีวินเนี่ยก็พบว่าแม้มันจะมีปีกบินได้นะครับแต่โครงสร้างทั้งหมดของมันเนี่ยไม่ได้เหมาะที่จะอยู่อาศัยบนกิ่งไม้บนต้นไม้เหมือนกับนกในปัจจุบันนะครับแต่ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยมันเหมาะกับการอยู่ในที่ราบหากินและเคลื่อนที่ในที่ราบเหมือนกับพวกนันเอเวียนไดโนเสาร์มากกว่านะครับมันเลยดูเหมือนเป็นไดโนเสาร์ที่บินได้แต่ว่ายังคงใช้ชีวิตวิ่งไปวิ่งมาล่าหาอาหารอยู่บนพื้นดินเหมือนนันเอเวียนไดโนเสาร์ตัวอื่นมากกว่าครับแต่แล้วเรื่องสมมติฐานการวิวัฒนาการการบินก็เริ่มมีประเด็นถกเถียงเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเราได้ค้นพบเจ้าฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าไมโครแรปเตอร์ครับซึ่งมันมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ120ล้านปีที่แล้วครับจากฟอสซิลเราจะพบว่าเจ้าไมโครแรปเตอร์เนี่ยมีปีกถึง4ปีกเลยทีเดียวมีปีกอยู่ที่แขน2ปีกแล้วก็มีปีกอยู่ที่ขาอีก2ปีกครับซึ่งมันมากกว่านกในปัจจุบันด้วยแต่แม้มันจะมีถึง4ปีกนะครับแต่ว่าปีกของมันยังเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวเราก็พบว่ามันยังไม่สามารถบินได้นะครับเราเลยจัดกลุ่มให้มันอยู่ในกลุ่มนันเอเวียนไดโนเสาร์ครับจริงๆแล้วการจับกลุ่มว่าจะเป็นนันเอเวียนไดโนเสาร์หรือว่าเป็นเอเวียนไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นการจับกลุ่มที่ตัวไหนดูมีความเป็นนกแท้ตัวไหนไม่ดูมีความเป็นไดโนเสาร์เทเลพอร์ตโบราณมากกว่ากันนะครับมันมีปัจจัยที่พิจารณามากมายไม่ใช่แค่ดูที่บินได้หรือบินไม่ได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมพูดแค่ว่าเป็นบินได้หรือบินไม่ได้เพื่อให้มันมีความง่ายแล้วก็ไหลลื่นในการพูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วการค้นพบไมโครแรปเตอร์มันสร้างปัญหากับเส้นทางวิวัฒนาการการบินของไดโนเสาร์ยังไงนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าเจ้าไมโครแรปเตอร์เนี่ยสามารถใช้ปีกของมันในการร่อนได้ครับซึ่งสมมติฐานดั้งเดิมในการวิวัฒนาการของไดโนเสาร์ไปเป็นนกเนี่ยมันไม่มีการล่อนอยู่ในเส้นทางนั้นครับแต่เป็นการกระพือปีกเพื่อให้ตกช้าลงมากกว่านะครับแต่ไมโครแรปเตอร์ก็ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถร่อนบนอากาศได้นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วณเวลานั้นซึ่งนี่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดสมมติฐานเส้นทางวิวัฒนาการของการบินของนกเลยหรือเปล่าสมมติฐานเดิมที่บอกว่าไม่มีการล่อนเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดไปเลยหรือเปล่าต้องคิดกันใหม่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่แค่สายพันธุ์ไมโครแรปเตอร์เนี่ยมันแยกไปมีวิวัฒนาการในเส้นทางของมันเองทำให้เกิดการล่อนขึ้นมาแยกจากสายพันธุ์นกในปัจจุบันนะครับแล้วสายพันธุ์ไมโครแรปเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปต่อนะครับมันสูญพันธุ์ไปก่อนทำให้วิวัฒนาการการบินของสายพันธุ์มันเนี่ยไม่ถูกส่งต่อถึงนกปัจจุบันนั่นก็อาจจะตีความได้ว่าสายพันธุ์นก4ปีกเนี่ยมันมาไม่ถึงในปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วตั้งแต่ยุคการสิ้นสุดของไดโนเสาร์ครับหนึ่งในเหตุผลที่เราคาดว่าไดโนเสาร์นกหรือเอเวียนไดโนเสาร์เนี่ยมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนเพราะว่ามันได้วิวัฒนาการให้ตัวเล็กลงก่อนหน้านั้นแล้วและยิ่งตัวเล็กมันก็ใช้การดูแลที่น้อยหาอาหารต่อวันที่น้อยก็เอาชีวิตรอดได้แล้วรวมถึงพวกมันก็ได้วิวัฒนาการมาให้สามารถกินได้ทั้งพืชผลไม้แล้วก็สัตว์แมลงไส้เดือนแล้วก็รวมถึงเมล็ดพืชด้วยครับทำให้มันสามารถหาอาหารได้หลากหลายมากๆเลยเอาชีวิตรอดได้ง่ายกว่านะครับแล้วมันก็สามารถอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับถ้าใครอยากดูไดโนเสาร์ก็ไม่ต้องไปดูถึงจูราสสิกพาร์คหรอกครับแล้วแค่ออกนอกบ้านเงยหน้ามองท้องฟ้าเราก็เห็นแล้วนะครับเพราะว่านกก็คือไดโนเสาร์สายพันธุ์หนึ่งที่ยังหลงรอดมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วถ้าใครได้เลี้ยงไก่อยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับว่าไก่ก็เป็นญาติที่ใกล้ชิดกับทีเล็กไดโนเสาร์ชื่อดังจากหนังหลายเรื่องนะครับโครงสร้างของไก่กับทีเล็กเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆนะครับในหนังหรือเกมในป๊อปคัลเจอร์เนี่ยทีเล็กกินเราใช่ไหมครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเรากำลังกินญาติของทีเล็กอยู่นะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของรอยต่อระหว่างสายพันธุ์นกกับสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่เราพอรู้ในปัจจุบันว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วหัวข้อเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายที่ผมก็ยังไม่ได้พูดขยักเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรหรือว่าผมพูดผิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์ผมแค่คนที่ไปหาอ่านมาแล้วก็เอามาสรุปย่อให้พวกเราฟังครับ
พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยแต่ขอคุยกันอย่างสุภาพนะครับแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปกันต่อๆไปนะครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านล่างเลยนะครับก็คือผมอาจจะยังไม่มีอะไรที่จะตอบแทนกับสมาชิกได้มากนักนะครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่าทุกความสนับสนุนของทุกคนนะครับก็ได้เป็นอุปกรณ์ใหม่ๆที่ผมได้ซื้อมาสำหรับใช้ในการทำคอนเทนต์รวมถึงเป็นค่าตัวน้องๆที่ผมจ้างมาช่วยตัดต่อวิดีโอหรือว่าช่วยมารวบรวมข้อมูลหรือว่าช่วยมารีเสิร์ชคลิปนะครับแล้วก็เป็นค่าน้ำค่ากาแฟสำหรับน้องๆเหล่านั้นด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับรวมถึงทุกคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกด้วยนะครับทุกคนก็เป็นผู้มีพระคุณของช่องเรานะครับขอแค่ได้เข้ามาดูได้มากดไลค์กด Subscribe แค่นี้เราก็ดีใจมากๆเลยครับว่าคอนเทนต์ของเรายังมีประโยชน์ต่อคนดูอยู่แล้วตอนนี้อีกนิดนึงเราจะใกล้ 200,000 ซับละก็อยากให้ทุกคนดูสักหน่อยว่าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ขอให้กดติดตามหน่อยครับเราจะได้ 200,000 ซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ